สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้เราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและสำหรับคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เรียนวลลาโพด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องเห็นเกิดดับจึงต้องปราบกิเลสฟังตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปที่อื่นไม่เป็นทางที่จะให้รู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้เพราะธรรมของจริงมันมีอยู่ที่ใจเมื่อใจละกิเลสออกไปหมดแล้วก็พบธรรมของจริงอยู่ที่ใจเท่านั้นเองที่ทรงสอนให้พิจารณาให้กว้างขวางออกไปนั่นก็เพื่อให้มันสิ้นสงสัยในโลกสันนิบาตอันนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแม้ว่าเขาจะประดับประดาตกแต่งให้สวยสดงดงามตักการตาสักเท่าไรก็ตามมันก็เป็นไปได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นครั้นแล้วมันก็แตกดับทำลายไปให้นึกทบทวนดูก็ไม่ต้องไปไกลเท่าไรก็ได้ทบทวนดูแต่ครั้งพระพุทธเจ้าตามประวัติก็ว่าพวกที่มาเกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นคนมีบุญก็มากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยสมัยนั้นนิยมเพียง7 ชั้นคันเมื่อธนานหมดอายุสังขารไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็สูญหายไปหมดอาคารบ้านเรือนก็พังลงกองอยู่พื้นดินเช่นอย่างบ้านอนาถาบินดีก็ดีบ้านนางวิสาขาก็ดีก็เหลือแต่ดินเท่านั้นเนี่ยปรากฏอยู่เพราะว่าอิฐปูนอะไรมันกลายเป็นดินไปหมดมันก็กองกันอยู่เหมือนกับจอมปลวกนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างจึงเชื่อว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วดับไปสมกับที่พระศาสดาทรงแสดงไว้จริงๆดังนั้นนะบุคคลจึงไม่ควรประมาทควรพากันพิจารณาทบทวนดูให้มันเห็นความไม่เที่ยงของโลกสงสารอันนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัดนี้คนเที่ยวเกิดเที่ยวตายกันมาไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนมาแล้วคนที่เกิดก่อนก็ตายก่อนเกิดคนที่หลังก็ตายทีหลังบางทีเกิด
ก่อนตายทีหลังก็มีคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีมันสุดแล้วตั้งแต่บุญวาสนาของใครของเราสร้างมาให้มีบุญมากก็อายุยืนยาวนานไปให้มีบุญน้อยก็ตายไวก็มีอย่างนี้แหละร่างกายสังขารที่มนุษย์เราหวงแหนกันหลงไหลกันนักหนาเมื่อพิจารณาดูให้ถึงความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ควรจะหวงแหนเลยเพราะว่ามันมีเกิดแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเท่านั้นเวลามันยังไม่แตกดับมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างเนี้ยร่างกายสังขารนี่เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะอยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ทรุดโทรมไปคนส่วนมากก็มาหลงตอนในวัยหนุ่มวัยสาวสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายก็หลงละเลงไปผู้บวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ามันหลงชีวิตหลงร่างกายนี้เองสำคัญว่ามันจะมีกำลังแข็งแรงอยู่เรื่อยไปจะไม่สำรุดสุดโทรมง่ายเหตุดังนั้นจึงจิตใจหึกเหิมเพลิดเพลินไปในกามคุณต่างๆความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วก็รูปอันเดียวนี้แหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็เจริญขึ้นในขณะที่มันเจริญขึ้นนั่นก็มักจะมีกำลังเรี่ยวแรงดีกินได้นอนหลับเต้นสามศอกออกสามวาก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าเราต้องแบ่งวัยออกเป็นสามวัยวัยเด็กวัยหนุ่มนี่วัยหนึ่งแล้ววัยกลางคนนั้นอีกวัยหนึ่งวัยแก่อีกวัยหนึ่งมันมีอยู่สามวัยเท่านี้แหละคนเรานะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาหาหนุ่มสาวนี่ท่านเรียกว่าวัยหนึ่งอันนี้นะวัยนี้แหละกำลังแข็งแรงกำลังมัวเมาเพลิดเพลินไอ้วัยกลางคนก็มัวเมาไม่ใช่น้อยเมื่อมีครอบครัวมาแล้วก็ดิ้นรนอยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแรงดิ้นหาเงินหาทองกันหามรุ่งหามค่ำนี่เมาส่วนมากไม่ค่อยได้ชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดจากกิเลสปาปธรรมเพราะมีแต่มัวเมาคิดถึงตั้งแต่เรื่องเงินเรื่องทองเข้าของคิดถึงแต่ความรักความใคร่อย่างนี้ท่านเรียกว่าปล่อยชีวิตให้เป็นหมันเสียมากต่อมากดังนั้นนะเมื่อถึงวัยแก่ชราเข้ามาร่างกายทรุดโทรมไปจิตใจก็อ่อนแอไปตามร่างกายนั้นก็ไม่มีกำลังเรี่ยวแรงที่จะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ซึ่งไม่เหมือนแต่ยังวัยหนุ่มวัยกลางคนอันนั้นทำความดีต่างๆก็ได้
ได้ดีมากดังนั้นนะผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยกลางคนเนี่ยควรพากันขยันหมั่นเพียรผู้ครองเรือนก็ต้องขยันหมั่นเพียรสั่งสมทรัพย์ทั้งสองอย่างให้เกิดขึ้นพร้อมกันไปทรัพย์ภายนอกได้แก่เงินทองเข้าของทรัพย์ภายในได้แก่บุญกุศลคุณความดีเหล่านี้เนี่ยควรสะสมพร้อมๆกันไปไม่ควรจะร่างรอว่าให้เฒ่าแก่ชราซะก่อนแล้วจึงหันหน้าเข้าวัดวาศาสนาไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตนี่เรารู้ไม่ได้เลยว่ามันจะแตกดับทำลายเมื่อไรเรารู้ไม่ได้ดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำบุญกุศลความดีไม่อ้างการอ้างเวลาเมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อไรก็มีลมหายใจอยู่เมื่อไรก็ทำความดีไปกำจัดความชั่วออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้การสั่งสมบุญกุศลก็คือการขจัดความชั่วหรือว่าบาปธรรมออกไปจากจิตใจนั้นเองแล้วก็เมื่อขจัดกิเลสบาปธรรมออกไปแล้วอย่างนี้ใจมันก็อยากทำความดีมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกอย่างเช่นบุคคลมาขจัดความโลภความตณีออกจากหัวใจออกไปเรื่องนี้มันก็ยินดีในการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะนั่นจึงว่าเมื่อละบาปแล้วบำเพ็ญบุญมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นเองไม่ใช่ว่าบุคคลละความโลภความตณีแล้วใจนั่นจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าบุญของตัวยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์จำเป็นก็ต้องทำกิเลสนั่นแหละถ้าว่ามันก็มันก็ดีอยู่มันหนุนให้จิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีถ้าบุคคลใจละบุญละคุณเสร็จแล้วกิเลสมันก็เผาเอาเดือดร้อนเช่นผู้เจริญกรรมฐานเมื่อทอดทุระในการเพ่งอสุภะกรรมฐานและอย่างนี้ราคะตัณหามันก็ครอบงำจิตใจอย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าเรายังละราคะนั้นไม่ขาดเพียงแต่ข่มไว้ด้วยสมาธิเท่านั้นมันก็สงบไปชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าสมาธิถอนเท่านั้นมันก็เกิดขึ้นมาอีกอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าพึ่งเข้าใจว่าเราดีแล้วยังไม่ดีดีก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองยังไม่ดีโดยสมบูรณ์ให้คิดอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามขจัดสิ่งที่มันเป็นข้าศึกแก่ความสงบใจออกไปเรื่อยๆอย่าให้ข้าศึกเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่ากิเลสนี่มันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้นั่นแหละอยู่ในจิตนั่นเองเนี่ยแต่ว่า
เมื่อจิตมันฝักใฝ่ไปในทางบุญกุศลกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาไม่ได้พอจิตฝักใฝ่ไปทางกิเลสเท่านั้นแหละมันก็มีอิทธิพลได้ดังนั้นพระศาสดาจึงทรงสอนให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทเป็นผู้มีสติระลึกถึงธรรมอันเป็นกุศลอยู่เสมอธรรมอันเป็นกุศลคือความเสียสละนั่นเองความไม่ยึดความไม่ถือกิเลสตัณหาความชั่วร้ายต่างๆนี่มาหมายความว่านึกถึงธรรมที่เป็นกุศลก็คือนึกถึงใจตัวเองนั่นเองใจของตนเนี่ยมันเสียสละอยู่ไหมความโลภอ่ะมันเสียสละหรือไม่ความโกรธมันเสียสละอยู่หรือความหลงอ่ะนี่มันต้องมาคำนึงถึงจิตใจอันนี้อยู่เสมอถ้ามันสละเป็นบางส่วนก็ยังไม่สาระอย่างนี้นะเราก็จะได้รู้เมื่อรู้แล้วก็จะเพียรพยายามสละมันออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิ้นถ้าเราไม่มันคำนึงดูอย่างนั้นนะมันรู้ไม่ได้เลยว่ากิเลสในหัวใจนี่มันหมดไปมากน้อยเพียงใดแล้วมันยังอยู่เท่าไรรู้ไม่ได้เลยคนผู้มีใจมัวหมองใจฟุ้งซ่านรำคาญอยู่อย่างนี้มันจะรู้เรื่องของตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะทุกคนให้พึงมองเห็นว่าชีวิตจิตใจอันนี้นะมันมีกิเลสเป็นศัตรูมันทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารและเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะกิเลสนี้แหละให้คิดให้มันเห็นอย่างนี้ไม่มีศัตรูภายนอกไม่ค่อยมีหรอกแต่เราอยู่มาทุกวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นมีใครจงเกลียดจงชังมาคิดฆ่าคิดแกงนี่ไม่มีแต่กิเลสตัณหาบาปธรรมอันบุคคลสั่งสมไว้ในจิตใจนี่มันได้ช่องเมื่อใดมันลุกรานเราเมื่อนั้นให้พากันพิจารณาตื่นตัวคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอห้ามให้มันคิดไปในทางบาปอกุศลเมื่อห้ามจิตไม่คิดไปทางบาปอกุศลได้อย่างนี้อกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เพราะมันไม่มีเชื้อจิตไม่ส่งเสริมมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมันไอเราจะไปส่งเสริมกิเลสให้เตือนตนเพราะเราส่งเสริมกิเลสนี่มานานหลายภพหลายชาติแล้วมันมีแต่มาก่อทุกข์ให้ตระหนักชาติเกิดมาชาติใดก็ดีมันไม่ได้ก่อความสุขให้เลยไอ้ที่เราจะมีความสุขได้เล็กน้อยก็เพราะว่าใจเนี่ยมันน้อมไปทางบุญทางกุศลมันสั่งสมบุญกุศลขึ้นในตนเท่านั้นแหละถึงมีความสุขได้แต่ความทุกข์อันเกิดจากกิเลสนั้นสิมันก็มากมายนี่เราต้องคิดต้องพิจารณาดูเพราะฉะนั้นไอ้กิเลสนี่นะมันอาศัยบุญกุศลเท่านั้นน่ะกำจัดถ้าบุญเรามีกำลังน้อยมันก็กำจัดกิเลสนั้นไม่ได้
กิเลสมีกำลังมากเหนือกว่าอย่างนี้นะมันจะไปกำจัดกันได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกุศลความดีให้มากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมีกำลังเหนือกว่ากิเลสบาปธรรมแล้วกิเลสบาปธรรมก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เหมือนอย่างผู้ร้ายกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้แหละถ้าเจ้าหน้าที่มีหลายกว่าผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายไม่ยอมสู้เลยก็ย่อมหาทางถอยหนีไปอย่างนั้นเนี่ยหรือว่าถึงสู้ก็สู้ตำรวจไม่ได้เพราะตำรวจมีกำลังเหนือกว่าอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยให้คิดว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ก็เพื่อที่จะขจัดกิเลสปาปธรรมมันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่นมนานให้หมดไปสิ้นไปให้ตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพราะเราจะเอาสิ่งอื่นใดมาลบล้างกิเลสตัณหานี่ให้มันหมดไปมันไม่ได้ไม่มีถ้ามันมีพระศาสดาก็จะทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเรียนเอาจำเอาแหละเช่นคาถาอาคมต่างๆที่พวกศาสนาพราหมณ์เขาใช้กันอยู่นั้นเขาใช้กันมามันก็กำจัดกิเลสไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นจะไปจำกัดกิเลสได้จะกำจัดกิเลสไปได้ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นแหละเช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะมันก็เป็นคุณธรรมกำจัดเสียซึ่งความโกรธความพยาบาทให้เบาบางออกไปจากจิตใจลองพิสูจน์ดูถ้าบุคคลไม่มีเมตตากรุณาต่อกันและกันแล้วมันย่อมเบียดเบียนกันวันยังค่ำไม่ยอมให้อภัยกันเลยผู้ที่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตนได้ก็เพราะจิตมันเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาไม่ปรารถนาอยากให้ใครเป็นทุกข์ปรารถนาอยากจะให้เขาเป็นสุขโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นการตอบโต้กันในทางไม่ดีก็เท่ากับไปก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นดังนั้นผู้มีเมตตาจิตแล้วจึงไม่ยอมตอบโต้ใครโดยทางที่ชั่วทางไม่ดีเนี่ยพอที่จะมองเห็นและได้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดกิเลสได้จริงๆแต่เราต้องทำให้เกิดให้มีนะเพียงแต่จำเอาไปทำตัวหนังสือเฉยมันจะไม่มีกำลังอะไรมากำจัดกิเลสได้เราต้องเพ่งให้เกิดมีขึ้นในดวงจิตจริงๆเช่นเมตตาอย่างนี้ก็ให้จิตมีความรู้สึกปรารถนาอยากให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่านานๆจึงนึกหาครั้งหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้มีอยู่ตลอดเวลาอันเมตตาธรรมนั่นมีอยู่ในใจนี่นะมีได้ยังไงอ่ะมีได้ด้วยการเพ่งนึกถึงต้องการให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่นะเราเพ่งอยู่อย่างนี้แล้วเมตตาธรรมเนี่ยมันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจบัดนี้ไม่ลืมเลือนแล้วอยู่ไหนไปไหนคุณธรรมเหล่านี้ก็ไปด้วยนั่นเองเพราะเหตุนั้นเมื่อมี
ใครมาล่วงเกินเบียดเบียนตนอย่างนี้ตนก็ไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องอะไรไม่ผูกพยาบาทจองเวรอะไรยกโทษให้ไปเลยอภัยให้เลยอย่างนี้นะกรรมเวรนั้นมันก็ไม่ตามสนองแล้วมันก็หมดกันไปนี่อย่างนี้ยกตัวอย่างว่าพระธรรมนะเป็นเครื่องขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจของคนได้จริงๆไอ้ที่มันจะละออกกิเลสออกได้โดยเด็ดขาดจริงๆก็ได้แก่ภาวนาการภาวนานี่เป็นการพิจารณาละเอียดละออเข้าไปกลัวข้อปฏิบัติอย่างอื่นคือพยายามเพ่งเข้าไปเฉพาะจิตแล้วก็พิจารณาเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันมาอย่างไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันก็พิจารณาได้เมื่อผู้ภาวนานะไม่มีความสงสัยลังเลพี่นายเห็นว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะพิจารณาดูแล้วมันก็เห็นตามที่พระศาสดาทรงแสดงไว้จริงๆเลยเพราะว่าคนเราเมื่อยึดมั่นในความอยากสิ่งใดแล้วมันก็ถ้าไม่ปล่อยไม่วางแล้วมันก็แสวงหานั่นแหละการแสวงหาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วขั้นได้มากลับมาเป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแลเวลามันตนจะพลัดพรากจากของเหล่านั้นไปก็เป็นทุกข์ไม่อยากจากไม่อยากพลัดพรากเนี่ยท่านว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ในสามการอย่างนี้ให้พากันเข้าใจมันก็เป็นความจริงสิไม่จริงอย่างไรล่ะเมื่อมีสมบัติมากๆมันก็มีภัยมีโจรขโมยคอยที่จะมาลักหรือมาปล้นเอาอย่างนี้นะคอยจะมาจับเจ้าของไปเรียกค่าไทยดังนั้นเจ้าของทรัพย์ผู้มีกันมากๆนอนตาไม่ค่อยหลับเท่าไรแล้วกลัวต่อภัยอย่างที่บ้านนั่นนะมันจะมารบกวนเอา นั่นในพิจารณาดูให้มันเห็นว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยศัตรูคอยจองล้างจองผลาญอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่สร้างที่พึ่งขึ้นในใจว่าให้มั่นคงอย่างนี้นะภัยคือกิเลสตัณหามันก็คุกคามจิตนี้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเราจะไปมองดูอย่างอื่นเลยมองดูจิตดวงเดียวนี่แหละมันรู้หมดเลยถ้ารู้จิตนี่แล้วนะเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนานามันรู้หมดเมื่อรู้ว่าอย่างนี้เป็นเหตุที่เกิดทุกข์แล้วก็ละมันเมื่อละมันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นดับไปอย่างนี้แหละตั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารส่วนมากไม่คิดที่จะละเหตุแห่งทุกข์นั้นเลยมีแต่ลอยไปตามทุกข์โดยส่วนเดียวมันเป็นอย่างนั้นไอ้ผู้ที่มาสดับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนั้นแหละมารู้ตัวอินทรีย์แก่กล้าขึ้นก็มองเห็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองแล้วก็ปรารถนาที่จะกำจัดมันออกไปเหตุเหล่านี้นะนี่เราจึงต้องสร้างกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในใจเมื่อใจมีกำลังมีกุศลเป็นกำลังแล้วมันอิ่ม
มันก็ไม่อยากอะไรเลยนั่นแหละบุญกุศลจังว่ามันขจัดตัณหาออกไปมันขจัดอย่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจมากๆเข้าไปแล้วใจเป็นสมาธิอิ่มอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่อยากได้อะไรนั่นแหละตัณหามันจึงว่ามันดับไปก็เพราะเหตุว่าสั่งสมบุญกุศลให้มากๆนั่นเองนะในเมื่อบุคคลยังไม่มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งไม่มีคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งแล้วเหอใจมันหิวมันแห้งมันเป็นช่องทางให้กิเลสตัณหาเข้ามาครอบงำเอาซะจริงๆดังนั้นบุคคลแม้ถึงจะมีความรู้สูงเท่าไรก็ตามนะมันก็ละกิเลสตัวนี้ไม่ได้ในเมื่อไม่มาบำเพ็ญทางจิตใจก็กิเลสมันก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรามาทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันก็รุกรานจิตไม่ได้แต่มันไม่ขาดหรอกแต่มันรุกรานไม่ได้เพราะการทำจิตให้สงบนั่นแหละชื่อว่าการสั่งสมบุญนะเมื่อบุญเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วกิเลสก็ครอบงำไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แห่งชีวิตของเราทั้งหลายโดยประการต่างๆดังกล่าวมาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ